สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพาท่านผู้ชมมาที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไทยอำเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนี้ที่สนามนะครับกำลังที่จะนักฟุตบอลนะครับกำลังที่จะเตรียมตัวเพื่อที่จะลงทำการแข่งขันซึ่งคู่แรกก็จะพบกับมิดไนท์ทีมนะครับจะทำการแข่งขันกับทีมของบ้านหน้าสารนะครับในรุ่นของประชาชนนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าขับเคี่ยวดูเด็ดเผ็ดมันมาตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่วันที่7สิงหาคมนะครับขณะนี้ก็วันที่22สิงหาคมนะครับแข่งขันกันมาหลายวันแล้วนะครับวันที่24เราคงจะได้ทีมที่เข้าไปชิงชนะเลิศนะครับท่านผู้ชมครับก็คงจะสนุกสนานนะครับที่จะได้เชียร์ได้ชมก็มีผู้ปกครองมีคนที่สนใจในการมาเชียร์มาชมกันมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬานะครับเพราะฉะนั้นในนามท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลในนามของทีมงานผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลหัวไทรทุกท่านนะครับก็ให้การสนับสนุนของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการเล่นฟุตบอลหรือออกกำลังกายประเภทไหนก็สุดแล้วแต่นะครับท่านนายกเรวัตด่านตันติสุภกุลก็ให้ความสำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนประชาชนได้มีโอกาสได้ออกกำลังกายห่างไกลจากยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูนักกีฬากันนะครับวันนี้พากย์โดยดีเจทวีสุขรัตนวิโรจน์นะครับนักพากย์ชื่อดังนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พาท่านผู้ชมมาชมนักกีฬาที่เตรียมความพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันครับสวัสดีครับนี่ทีมอะไรครับมิดไนท์นะครับอ๋อโอเคครับตอนนี้ทีมมิดไนท์กำลังเตรียมความพร้อมที่จะลงเข้าสู่สนามเพื่อทำการแข่งขันนะครับชุดสีน้ำตาลผสมสีกรมมาท่านะครับแล้วก็ทีมบ้านหน้าสารนะครับทีมบ้านหน้าสารก็จะใส่เสื้อสีเขียวนะครับท่านผู้ชมครับก็แต่ละทีมก็มีความมั่นใจแล้วครับมีความมั่นใจที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้ก็ขอให้โชคดีทั้ง2ทีมนะครับ นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูบรรยากาศบริเวณขอบสนามก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนกับทีมฟุตบอลระดับโลกเลยครับเห็นไหมครับตอนนี้พัฒนาไปเยอะแล้วนักกีฬากำลังที่จะเตรียมตัวลงสู่สนามก็พัฒนาไปไกลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีจะมีการเปิดเพลงด้วยนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะลงนะครับลงสนามตามเสียงเพลงนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้ลงมาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ทั้ง2ทีมนะครับทีมมิดไนท์ทีมกับบ้านหน้าสารกำลังเตรียมความพร้อมที่จะลงสู่สนามเพื่อทำการแข่งขันนะครับท่านผู้ชมครับเอาล่ะตอนนี้กำลังเดินมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจหน่อยครับลงมาแล้วครับมิดไนท์ทีมกับบ้านหน้าสารเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากๆครับท่านผู้ชมครับเหมือนนักกีฬาทีมฟุตบอลโลกเลยสุดยอดมากครับสุดยอดมากก็เป็นนักกีฬาที่ทำยอดเสียงโด่งดังให้กับเมืองวัดไทยหลายคนแล้วครับท่านผู้ชมครับยอดมากครับยอดมากครับท่านผู้ชมครับเพลงก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้นักกีฬาเคารพท่านประธานในพิธีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านนะครับขอนำท่านผู้ชมตอนนี้นักกีฬาก็ทักทายทำความรู้จักกันนะครับทั้ง2ทีมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับการเล่นกีฬานะครับก็ถือว่าเป็นยาวิเศษนะครับดังที่เพลงที่เราเคยได้ฟังอยู่เสมอว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนผลของการฝึกตนเล่นกีฬาสากลตะละลานะครับนี่คณะกรรมการนะครับสุภกุลนายกเทศมนตรีตำบลหัวไทรและคณะนะครับครับตอนนี้เสียงทายครับเสียงทายครับท่านผู้ชมนะครับว่าคู่นี้เป็นรอบรองชนะเลิศนะครับ
เดินเล่นก่อนนะครับนะครับผู้ชนะโอเคครับได้เข้าไปชิงเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็กำลังที่จะเปิดเกมแล้วครับกำลังที่จะเปิดเกมแล้วทีมก็จำใจต้องชิงนะครับทีมนะครับนะครับสองทีมอยากทีมบ้านหน้าสารอยู่ฝั่งซ้ายมือของผมส่วนทีมมิดไนท์ก็อยู่ด้านฝานะครับท่านผู้ชมครับก็กำลังที่จะเปิดเกมทำการแข่งขันกันแล้วนะครับวันนี้ภาคเสียงโดยคุณทวีสุขรัตนวิโรจน์ให้ดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับนี่นักภาคฟุตบอลชื่อดังของประเทศไทยในขณะนี้สุดยอดมากครับเอาละตอนนี้กำลังที่จะสัญญาณรอสัญญาณนักวิทย์ที่จะเป่าที่จะเริ่มเปิดเกมทำการแข่งขันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับกำลังตรวจสอบความพร้อมอยู่ในขณะนี้เวลาครึ่งละ30นาทีนะครับท่านผู้ชมครับเสมอไม่มีการต่อเวลาตอนนี้กีฬาฝั่งละ3คนกีฬาเอเชียนเกมนะครับทราบว่านักเตะตะกร้อทีมชายก็ได้รับเหรียญทองไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับจับตาดูดีนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังเริ่มที่จะเขี่ยฟุตบอลที่จะเปิดเกมทำการแข่งขันครับสัญญาณนกหวีดดังแล้วเริ่มแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาสามได้เป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศที่ถ่ายเห็นริมสนามนะครับท่านผู้ชมครับก็กำลังเล่นกันเพื่อที่จะประคองกันไปก่อนแล้วครับดูเกมดูจังหวะกันไปก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนี่คือบรรยากาศระหว่างทีมมิดไนท์กับทีมบ้านหน้าสารนะครับท่านผู้ชมครับก็กำลังชมกันอยู่ในขณะนี้นะครับสันชัยไทยกับดังกาปาร์คไปที่จรัญสิทธิพรครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาที่ขอบสนามนะครับในขณะนี้พาท่านผู้ชมมาที่ขอบสนามจะเห็นว่ามีกองเชียร์กันให้ความสนใจที่จะมาเชียร์ทีมในดวงใจในฝันใจของกองเชียร์นะครับสุดยอดมากๆครับอ้าวคนนี้โค้ชชื่อดังนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักฟุตบอลของเมืองหัวไซของเรานะครับสอทอก็เดชก็เดชนะครับเจนุมานนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้คนที่สนใจนะครับคนนี้สลัมบริกุมนะครับก็คนนี้ก็ชอบในการแข่งขันฟุตบอลนะครับเห็นไหมครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็มาเชียร์มาชมนะครับนี่ตัวสำรองจะไม่พร้อมที่จะลงนี่คนนี้ครับครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่กำลังสนุกสนานแล้วครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ขอบสนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชการแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้วสัญญาณนักวีดก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับกำลังขับเคี่ยวแข่งขันกันอยู่นะครับยังทำประตูกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันที่24กับพริบตาไม่ได้นะครับพบและชมกับรอบชิงชนะเลิศชัดเจนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับรายงานโดยดีเจวิเชียรดวงพริมหนุ่มหน้ามนคนรูปหล่อพอประมาณนักข่าวจิตอาสาช่อง NBT ครับ